ตอนนี้คุณอยู่กับแก้วและเราอยู่ที่เมืองกลางคืนเลเวล10วันนี้แก้วมีสูตรสนุกที่อยากจะเอามาฝากคุณชมให้ได้เล่นกันนะครับเป็นการใช้คอปเตอร์แล้วก็ใช้ยักษ์1ค่ายรถขินปืนใหญ่1ค่ายเบก้า2ค่ายมือระเบิด1ค่ายแล้วก็มินเนี่ยน1ค่ายนะครับแล้วก็กองกำลังเสริมนะครับเราจะใช้เป็นหมูป่า1ค่ายนะครับกับรถเข็น1ค่ายแก้วบอกเลยนะครับว่าสูตรนี้ถ้าลงดีๆนะครับสามารถที่จะเก็บ6ดาวได้อย่างสบายใจเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าเราจะเข้ายังไงซึ่งอย่างนี้นะครับเราสามารถที่จะเข้าไปได้นะครับซึ่งด้านบนนะครับแก้วมองว่าตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะโจมตีกับป้อมคัตเชอร์ได้นะครับเราต้องการทำลายป้อมที่เป็นภาคพื้นดินให้ได้มากที่สุดเลยนะครับฉะนั้นครับด้านล่างแก้วอาจจะทำการใช้มินเนี่ยนลงไปเช็คได้นะครับแต่ท่านผู้ชมไม่อยากเช็คนะครับก็นับเลยนะครับว่าอาวุธมีกี่ชิ้นนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะครับมันขาดไป1ชิ้นนะครับมันอาจจะมีป้อมเทสลาได้ฉันแก้วเช็คเลยนะครับโดยใช้มินเนี่ยนลงไปโอเคไม่มีป้อมเทสลาโผล่ขึ้นมานะครับฉะนั้นเราปล่อยรถเข็นปืนใหญ่ลงไปนะครับแล้วก็จะโจมตีเข้าไปที่ป้อมด้านล่างนั่นเองจากนั้นครับเราจะเข้ากันครับก็ให้หาทำเลที่จะใช้คอปเตอร์ลงไปซึ่งคอปเตอร์นะครับแก้วมองว่าบริเวณด้านขวานะครับค่อนข้างที่จะน่าลุ้นเลยนะครับเข้าไปที่บ้านเราจะได้บ้านนั่นเองโอเคแล้วก็รถเข็นครับอยู่ด้านล่างจะเป็นปืนคุกนะครับแล้วก็เข้าไปเราสามารถที่จะเข้าไปต่อได้นะครับโดยเราต้องดูจังหวะดีๆนะครับเพื่อที่จะลงให้พร้อมกันโอเคเราเข้าไปนะครับและสามารถที่จะโจมตีด้านบนได้นะครับแก้วมองว่าด้านบนครับเราสามารถที่จะปล่อยมินเนี่ยนลงไปได้นะครับเดี๋ยวแก้วทำให้ชมกันนะครับว่าทำไมแก้วถึงปล่อยมินเนี่ยนไปด้านบนแก้วต้องการที่จะใช้มินเนี่ยนครับเข้าไปโจมตีกับป้อมธนูนั่นเองเพราะว่าป้อมธนูครับมันยิงมาที่คอปเตอร์นะครับแล้วคอปเตอร์ก็จะพังลงไปโอเคเราสามารถที่จะพังป้อมธนูลงไปได้และคอปเตอร์เนี่ยเข้าไปนะครับแก้วมองว่าเราสามารถที่จะเข้าได้แล้วนะครับโดยแก้วเข้าด้านซ้ายปล่อยเปก้าระเบิดลงไปนะครับแล้วคอปเตอร์ก็จะพุ่งเข้าไปด้านในนั่นเองโอเคเราสามารถที่จะไปต่อได้นะครับรถเข็นก็จะเข้าไปยักษ์เข้าไปนะครับเราใช้ท่าไม่ตายของยักษ์เลยและรถเข็นนะครับก็จะอยู่ด้านล่างครับเราสามารถที่จะโจมตีไปที่ป้อมคัตเชอร์ได้ครับซึ่งด้านบนครับเราเหลือเป็นเปก้าครับที่จะเข้าไปก็จะเข้าไปด้านบนกันนะครับโดยด้านบนครับยังเหลือหลายอย่างเลยเราใช้รถเข็นครับขึ้นมาด้านบนตรงนี้เลยครับแล้วก็จะมีเปียก้านครับเข้าไปที่ป้อมด้านขวานครับแต่ว่าด้านซ้ายมือระเบิดครับไปด้านซ้ายนะครับไม่มาด้านขวาฉะนั้นครับเราอาจจะพลาดลงไปได้นะครับโดยเปียก้าจะเข้าไปด้านซ้ายแล้วก็เราสามารถที่จะใช้รถเข็นครับลงไปที่เตาปิ้งย่างได้เลยแล้วก็มือระเบิดครับเราใช้ท่าไม่ตายโอเคเราสามารถที่จะผ่านไปได้นะครับเราเหลือฐาน3ตัวนะครับที่ไปยังด่านที่2ได้แก่รถขินปืนใหญ่เปก้าแล้วก็มือระเบิดนะครับด่านที่2ครับเป็นด่านอย่างนี้เลยนะครับฉะนั้นแก้มองว่าเราจะเข้าไปนะครับค่อนข้างยากเลยนะครับเพราะว่าอาวุธพื้นดินเนี่ยมันเยอะมากเลยนะครับด้านขวาเราจะเข้าไปนะครับโดยเรามีทางฝั่งของรถขินปืนใหญ่นะครับที่ใช้ได้นะครับก็แก้มองว่าเราลงไปด้านล่างนะครับตรงนี้เลยเราใช้รถเข็นปืนใหญ่ลงไปนะครับเพื่อที่จะเก็บกวาดสิ่งก่อสร้างเราอาจจะไม่โจมตีอาวุธนะครับแต่เราจะเข้าไปเพื่อโจมตีสิ่งก่อสร้างนะครับเพื่อที่จะตัดทางนั่นเองครับเราต้องเช็คก่อนครับว่าด้านมุมมีไหมมีสิ่งก่อสร้างไหมนะครับเราจะได้ทันเวลานั่นเองแล้วก็แก้มองว่าเราเข้าไปนะครับเราเข้าไปที่ป้อมปืนคกแล้วก็ป้อมเครื่องยิงลาวาเลยครับเดี๋ยวเราใช้หุ่นยนต์ลงไปนะครับเราปล่อยไกลสุดเลยนะเพื่อที่จะได้ชาร์จพลังนั่นเองแล้วปล่อยเปก้าลงไปนะครับเราสามารถที่จะใช้รถเข็นปืนใหญ่ลงไปได้ครับตรงนี้เลยเราใช้มือระเบิดเข้าไปนะครับเพื่อที่จะปิดกำแพงและหมูป่านะครับสามารถที่จะปล่อยลงไปที่อาวุธได้ครับเราสามารถที่จะใช้เลข8เข้าไปนะครับตรงนี้เลยเราปล่อยเลข7ลงไปนะครับตรงนี้เลยโอเคแล้วก็หุ่นยนต์สามารถที่จะใช้ทำให้ตายได้นะครับใช้ลงไปเลยหมูป่าจะเข้าไปนะครับแล้วก็เลข2เป็นรถเข็นปืนใหญ่นะครับจะเข้าไปโอเคคือเราต้องวางแผนขั้นสุดยอดเลยนะครับเพื่อที่จะเก็บ6ดาวให้ได้นั่นเองเราใช้ท่าไม่ตายของมือระเบิดนะครับลงไปแล้วก็เลข8นะครับใช้ท่าไม่ตายใช้ท่าได้ไม่ตายได้นะครับก็จะเข้าไปเลข2นะครับเข้าไปโอเคไปเทอร์เมชินครับเราจะใช้ท่าไม่ตายของ2ขีดไม่ได้นะครับได้แค่ขีดเดียวแต่เราสามารถที่จะเก็บ6ดาวเต็มได้นะครับแก้วอาจจะภาคช้าหน่อยนะครับเพราะว่าโฟกัสมากๆเลยนะครับแก้วว่ามันเป็นสูตรที่สนุกครับแล้วก็ทำ6ดาวได้ดีเลยนะครับแต่เราอาจจะต้องวางแผนนิดนึง
ดูคลิปแล้วชอบคุณสามารถสนับสนุนแก้วได้ง่ายๆเพียงใช้โค้ดแก้วกล้ากดเติมเกมโอเคไปดูกันต่อเลยนะครับแก้วเริ่มสนุกแล้วนะครับเดี๋ยวด้านนี้นะครับจะเข้าไปเหมือนเดิมเลยนะครับผู้ชมอาจจะนับสิ่งก่อสร้างก็ได้นะครับถ้าว่ามันมีไม่ถึง14ชิ้นนะครับอาวุธมีไม่ถึง14ชิ้นนะครับก็อาจจะมีป้อมเทล่าดักอยู่ด้านนอกทำให้เราต้องระวังครับเราอาจจะปล่อยมินเนี่ยนลงไปเช็คกับดักได้นะครับเดี๋ยวแก้วลองนับดูนะครับว่ามีกี่ชิ้น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13แก้วนับได้13ชิ้นนะครับอาจจะมีป้อมเทล่าดักอยู่นะครับถ้าแก้วนับไม่ผิดนะโดยเราค่อนข้างที่จะใช้ทางฝั่งของรถเข็นเนี่ยยากเลยนะครับฉะนั้นเราจะเข้าไปด้านซ้ายเดี๋ยวแก้วเข้าชมกันนะครับว่าแก้ววางแผนยังไงโดยแก้วใช้รถเข็นเข้าไปนะครับเพื่อที่จะโจมตีและเดี๋ยวเราใช้มินเนี่ยนครับโจมตีป้อมธนูนั่นเองก็ตอนนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้คอปเตอร์ลงไปได้แก้วมองว่าด้านขวานะครับเราสามารถที่จะปล่อยคอปเตอร์ลงไปได้อย่างปลอดภัยนะครับนั่นไงเทล่าดักอยู่ด้านขวานั่นเองก็ดักอยู่ด้านมุมนะครับเราอาจจะใช้มินเนี่ยนลงไปช่วยแต่แกคิดว่าไม่ต้องเนาะเรามาที่รถเข็นครับเราต้องโฟกัสที่รถเข็นครับตรงนี้เลยแล้วก็คอปเตอร์ลงไปเราสามารถที่จะใช้ยักษ์กับเมก้าลงไปด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะทำยังไงได้บ้างซึ่งทางฝั่งของรถเข็นครับสามารถที่จะโจมตีได้ดีเลยด้านขวานครับทางฝั่งคอปเตอร์จะเข้าไปแต่ว่ามันมีป้อมเมกบูมานครับฉะนั้นแก้วเข้าเลยละกันแก้วเข้าด้วยยักษ์เมก้ามือระเบิดลงไปนะครับแล้วก็รถเข็นครับเราสามารถที่จะปล่อยลงไปเพิ่มได้โอเคคอปเตอร์จะพุ่งเข้าไปนะครับแล้วก็เปก้าจะเข้าไปเราใช้เลขหนึ่งเลยเราใช้มินเนี่ยนครับลงไปโจมตีกับทางฝั่งของด้านในดูเหมือนว่าคอปเตอร์ของเราจะพังลงไปนะครับเราสามารถที่จะใช้เลข3กับเลข4ได้นะครับก็รอก่อนเนาะเราปล่อยไปที่นี้เลยนะครับด้านขวาเราใช้เลข3ลงไปแล้วก็เราใช้เลข4ลงไปเลยนะครับตรงนี้เลยโอเครถเข็นสามารถที่จะลงมาได้นะครับก็ลงไปก็จะไปด้านขวากันนะครับแล้วก็เหลือเวลา30วินะครับแก้วเสียทางฝั่งของคอปเตอร์ลงไปนะครับพลาดเลยนะโอเคเราจะไม่ใช้รถเข็นเสี่ยงครับเราจะตั้งให้มันเป็นปืนคกครับเพื่อที่จะถ้าไปลึกเนี่ยเราอาจจะเจอกับดักระเบิดยักษ์ได้นะครับเดี๋ยวเราพลาดเนาะเราเหลือฐาน3ตัวนะครับเป็นเปก้า2ตัวแล้วก็รถเข็นปืนใหญ่1คันนะครับฉะนั้นด่านนี้เนี่ยเป็นด่านที่ค่อนข้างยากเลยนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะเข้าไปได้นะครับโดยรถเข็นปืนใหญ่นะครับแก้วมองว่าเราสามารถที่จะทำอะไรได้คุ้มเลยนะเดี๋ยวชมดูแก้วนะว่าแก้วจะคุ้มหรือไม่นะครับโดยแต่แก้วก็กลัวเขาดักนะแก้วอาจจะเตรียมใช้หมูป่าลงไปเนาะโอเคแก้วปล่อยลงไปตรงนี้1คันนะครับแล้วก็ปล่อยลงไปด้านขวา1คันเลยนะครับโดยเราจะเข้าไปตรงนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวดูกันนะครับว่าเราจะเก็บ6ดาวเต็มได้หรือไม่ด้านซ้ายด้านขวานะครับมีรถเข็นปืนใหญ่นะครับที่จะเข้าไปแล้วก็จะโจมตีได้นั่นเองซึ่งรถเข็นปืนใหญ่นะครับสามารถที่จะโจมตีไปที่ป้อมปืนใหญ่ได้นะครับเราต้องระวังให้ดีนะครับว่าจะไหวไหมโอเคตอนนี้เนี่ยเราพยายามที่จะโจมตีอาวุธให้ได้มากที่สุดเลยนะครับเพื่อที่จะให้เปก้าแล้วก็หุ่นยนต์ของเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปได้อย่างดีเลยโอเคเราเข้าไปเพิ่มนะครับก็สามารถที่จะใหญ่ขาเข้าไปได้นะครับโดยเลข8นะครับสามารถที่จะโจมตีไปที่ป้อมปืนใหญ่ได้แล้วก็เราได้ป้อมคัชเชอร์นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยแก้วมองว่าเราค่อนข้างที่จะเสียเวลานานแล้วนะครับฉะนั้นเราเข้ากันเลยนะครับโดยเราใช้หุ่นยนต์ครับลงไปด้านล่างและใช้เปก้าลงไปนะครับเราสามารถที่จะใช้ระเบิดไม่ได้นะครับเพราะเราไม่มีเรากดเลข8ครับเข้าไปแล้วก็กดเลข2ครับเข้าไปตรงนี้เลยโอเคหุ่นยนต์จะเข้าไปแล้วนะครับก็จะขึ้นไปแล้วมันชัดได้2ขีดแล้วนะครับถือว่าเยี่ยมเลยเราใช้หมูป่านะครับไปที่ป้อมปืนใหญ่คู่ด้านซ้ายด้านขวาเลยเพื่อที่จะตัดกำลังนั่นเองแล้วเราก็สามารถที่จะขึ้นไปได้ครับแล้วกดเลข2ลงไปเลยนะครับแล้วก็เลข8นะครับลงไปเลยก็จะเข้าไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะโจมตีได้เห็นไหมครับว่าสุดนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับถ้วย 5,500 นะครับสามารถที่จะโจมตีได้อย่างดีเลยนะครับแก้วว่าโอเคนะยังไงผู้ชมลองเอาไปเล่นกันดูนะครับกับการใช้เปก้ารถขีดปืนใหญ่ยักษ์ระเบิดแล้วก็มินเนี่ยนครับมีหมูป่าด้วยนะครับต้องขอบคุณคิงบ๊อบนะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่สนุกครับเล่นแล้วแบบเพลินเลยนะก็สนุกดีนะครับโดยเราได้มา6ดาวอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมตัดสุดท้ายกันนะครับว่า
แก้วจะยังคงเก็บ6ดาวเต็มได้หรือไม่ตอนนี้แก้วมีถ้วย 5,600 แล้วเหรอโหขึ้นไปเยอะจังโอเคตาสุดท้ายนะครับเราเจอบ้านทรงนี้แก้วชอบนับนะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมันมีอาวุธกี่ชิ้นนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14โอเค14ชิ้นนะครับแสดงว่าเราไม่ต้องกังวลใจนะครับว่าจะเจอทางฝั่งของป้อมเทล่านะครับแก้วเลือกที่จะใช้ลูกเข็มปืนใหญ่นะครับลงไปด้านขวาเดี๋ยวแก้วให้เหตุผลนะครับว่าทำไมแล้วก็คอปเตอร์นะครับเราลงไปด้านซ้ายนะครับเพราะว่าด้านซ้ายเนี่ยมีป้อมพื้นดี4ป้อมเลยนะครับเป็นป้อมปืนใหญ่คัตเชอร์ปืนใหญ่ยักษ์แล้วก็ปืนใหญ่คู่นะครับซึ่งเราสามารถที่จะเข้าไปได้นะครับโดยการที่แก้วเข้าไปด้านขวานะครับเพื่อที่จะโจมตีสิ่งก่อสร้างด้านนอกก่อนเลยแล้วเดี๋ยวแก้วใช้มินเนี่ยนครับไปที่ป้อมธนูครับเราก็สามารถที่จะพังลงไปได้นั่นเองอันนี้คือแผนที่แก้ววางไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะทำได้ตามแผนหรือไม่โอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันนะครับโดยรอสักครู่นึงเนาะรถขีดปืนใหญ่ทำงานอยู่นะครับก็จะเป็นปืนคงครับแล้วปล่อยมินเนี่ยลงไป2ตัวนะครับเพื่อที่จะโจมตีป้อมธนูเลยด้านล่างคอปเตอร์ไหวอยู่นะครับก็ตีฟรีอินสปอร์ตเลยนะตรงนี้เนี่ยแก้วอยากจะเข้าไปที่ป้อมธนูเลยนะครับแต่ว่ามันน่าจะไม่พอเนาะแก้วปล่อยมินเนี่ยลงไปนะครับเราใช้ลูกเข็นนะครับลงไปได้ฟึบลงไปเลยโอเคแล้วก็เราสามารถที่จะไปต่อได้ครับโดยลูกเข็นลงมาลึกไปหรือเปล่าเนี่ยอาจจะลึกไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเข้ากันนะครับโดยแก้วมองว่าแก้วจะเข้าทางด้านซ้ายนะครับตรงนี้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีใครโจมตีแล้วก็ปล่อยมือระเบิดลงไปนะครับตรงนี้เลยคอปเตอร์จะเข้าไปนะครับเราสามารถที่จะพุ่งไปได้นะยักษ์ใช้ท่าไม่ตายเลยนะครับเพื่อที่จะเข้าไปการใช้ท่าไม่ตายของยักษ์นะครับก็แล้วแต่เลยนะครับว่าจะใช้ตอนไหนแก้วว่าเราอาจจะไม่ทันเวลานะครับเราพุ่งเข้าไปเลยแล้วก็เพกาสามารถใช้เลข3เลข4ตอนนี้เหลือ19วินะครับไม่รู้ว่าจะทันเวลาไหมมือระเบิดนะครับใช้ไปตื่นเต้นนะเนี่ยคอปเตอร์พุ่งเข้าไปเลยแล้วเหลือมันมีสิ่งก่อสร้าง1สิ่งนะครับที่ซ่อนอยู่นะเอาอยู่ด้านบนนะครับตรงนี้ทันไหม3วิสุดท้ายนะครับ1โอ้ยเราได้มา2ดาว 97% นะครับพลาดสิ่งก่อสร้างสุดท้ายนะครับทำให้เรานะครับไม่สามารถที่จะไปดันที่2ได้นะครับแต่ก็แก้วชมนะครับว่าเออมันก็มีอย่างนี้บ้างนะครับคือถ้าเราลงชานะครับมัวแต่โจมตีนครับก็อาจจะไม่ทันเวลาได้นะครับนี่คือสูตรที่แก้วนำมาจากคุณคิงบ๊อบนะครับเป็นการใช้เซตนี้เลยนะครับยังไงคุณผู้ชมท่านใดที่จะเอาไปเล่นก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับแก้วเล่นแล้วบนตรงเลยนะครับว่าแก้วติดใจนะครับเล่นแล้วถ้วยขึ้นดีมากเลยนะแก้วไม่ค่อยได้เล่นมันคืนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าแก้วเล่นแล้วถ้วยก็ขึ้นสูงครับแล้วก็ท้าทายดีนะครับยังไงเดี๋ยวแก้วจะใส่ดิ้งจัดฐานบ้านนี้ไว้ด้วยนะครับแก้วก็นำมาจากท่องคิงบ๊อบนี่แหละคือสุดยอดเลยนะครับโอเควันนี้แก้วขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ